รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการสุนทรภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นและวันนี้พิธีกรสาวสวยของเราพี่จิลโรเจอร์จะพาเราไปที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิลในรายการสุนทรภูมิโฟกัสในวันเสาร์เวลาเย็นๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้จิลพาคุณผู้ชมมาที่ไหนคงไม่ต้องเดากันแล้วใช่ไหมคะเห็นพระพุทธรูปรูปหล่อองค์ใหญ่ของท่านแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดค่ะจะเป็นยังไงนั้นและจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมโฟกัสกรุงเก่ากันก่อนและเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วง Extreme Focus ค่ะบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎร์และสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเจ้าเย่พิถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งหลายแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 น น้ององค์ขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จักอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตราบจนทั่วลูกสืบหลานสวัสดีครับโฟกัสกรุงเก่าของเรามาถึงตอนที่พระเจ้าบุเรงนองสามารถพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จแล้วก็สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นพระศรีสันเพชรที่1พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาลำดับที่19นะครับซึ่งพระองค์เมื่อสถาปนาพระมหาธรรมราชาแล้วก็ยกทัพกลับโดยที่ทิ้งชาวเมืองเอาไว้เพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไว้วางใจพระมหาธรรมราชาจึงได้ทิ้งกองทัพเอาไว้อยู่ 3,000 คนเพื่อควบคุมกรุงศรีอยุธยาอีกทีหนึ่งครับส่วนทางด้านพระเจ้าบุเรงนองก็ได้กวาดต้อนผู้คนข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงอีกหลายพระองค์กลับไปยังกรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้ริบเอาทรัพย์สินไปมากมายครับพระยาจักรีผู้เป็นไส้ศึกรวมทั้งออกยารามที่ได้ช่วยปลอมแปลงสารไปยังพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งล้านช้างก็ถูกหาเหตุให้ประหารชีวิตเสียและโปรดให้สร้างอนุสรณ์แห่งการมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นซึ่งก็คือเจดีย์ภูเขาทองไว้บริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองอยุธยาที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับเจดีย์นี้นะครับคุณผู้ชมรายการสุวรรณภูมิโฟกัสของเราได้เคยนำเสนอเอาไว้แล้วในเทปแรกๆซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube รังสิมันมีเดียครับเมื่อจัดแจงทุกอย่างเสร็จสับแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็ยกทัพหลวงกลับออกไปทางเมืองกำแพงเพชรโดยแนะนำสมเด็จพระมหินทราธิราชกลับไปยังกรุงหงสาวดีด้วยแต่ระหว่างทางสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงประชวรหนักและสวรรคตลงเสียแต่กลางทางบางก็ว่าพระมหินทำการหมิ่นพระเกียรติพระเจ้าบุเรงนองจึงโปรดให้จับเอาพระองค์ถ่วงน้ำเสียมิให้มีโลหิตปกป้องแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีครับ
กลับมาที่กรุงศรีอยุธยาครับหลังจากที่ทัพของพระเจ้าบุเรงนองยกทัพกลับไปแล้วพระมหาธรรมราชาก็โปรดให้พ่อรถพระองค์โตของพระองค์คือพระองค์ดำสถาปนาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชนเรศวรแล้วก็ร่ำเรียนการปกครองอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ส่งไปปกครองเมืองพิษณุโลกหรือว่าหัวเมืองเหนือทั้งปวงสำหรับพระโอรสของพระมหาธรรมราชาพระองค์นี้มีประวัติที่โดดเด่นเมื่อครั้งที่อยู่ที่หงสาวดีสำหรับพระราชประวัติของพระองค์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ที่อยู่หงสาวดีเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีหรือพระพี่นางและพระราชอนุชาหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระชนนีคือพระสุพรรณกัลยาและพระเอกาทศรสครับโดยทรงเป็นเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยและราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์มีพระราชโอรสและพระราชธิดา3พระองค์นี้โดยพระสุพรรณกัลยาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่รองลงมาเป็นพระราชโอรส2พระองค์ทรงมีพระนามเรียกขานกันสามัญว่าพระองค์ดำและพระองค์ขาวครับสมเด็จพระนเรศวรพระชันษาได้ 8,000 ษาก็เกิดศึกหงสาวดีครั้งที่2ในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระอัยกาธิราชหรือคราวพระเจ้าบุเรงนองคอช้างเผือกและเมื่อพระชันษาได้ 9,000 ษาก็ต้องเสด็จไปเป็นองค์จำนำณเมืองหงสาวดีในฐานะกรุงศรีอยุธยาแพ้สงครามครับในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงเสด็จประทับอยู่ที่เมืองหงสาวดีนั้นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้ทรงโปรดให้พระองค์ได้ทรงศึกษาทั้งทางอักษรศาสตร์และทางพิชัยสงครามร่วมกับพระราชบุตรเจ้าเมืองประเทศราชที่เป็นองค์จำนางต่างๆรวมถึงพระราชบุตรและพระราชนัดดาของพระเจ้าบุเรงนองด้วยสำหรับผู้ที่เคารพบูชาหรือว่านับถือสมเด็จพระนเรศวรก็มักจะนำไก่ไปถวายพระบรมรูปของพระองค์นะครับหรือว่าตามพระบรมราชานุสรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรเรื่องราวมีบันทึกอยู่ในพงศาวดารที่เกี่ยวข้องกับไก่สำหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามโฟกัสคุณเก่าครั้งต่อไปครับสำหรับในช่วงต่อไป Extreme Focus เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอโยธยาสีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์เนานานสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเสวตฉัตรปกล่าไซเกริ่งก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรักองค์บดินชีวีน้อมจอมจักริงเทิดไทยเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกริกเกียรติคุณจารึกไว้เล่าขานตำนานวีรชนถึงสมเด็จพระพันรัตแห่งวัดป่าแก้วแล้วคุณผู้ชมคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและแน่นอนค่ะถ้าเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วคุณผู้ชมคงจะต้องร้องอ๋ออีกเช่นกันค่ะเพราะว่านามของท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระจากดินแดนทางใต้ค่ะและเป็นที่รู้โดยทั่วกันค่ะว่าใครห้อยหรือว่าบูชาพระหลวงปู่ทวดโดยผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอค่ะ
ต่จะมีใครสักกี่คนคะที่จะรู้ว่าหลวงปู่ทวดนั้นเกิดในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังวางแผนกอบกู้บ้านเมืองอยู่นั่นเองค่ะและในช่วง Extreme Focus เราพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากที่นี่ค่ะพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ซึ่งถ้าใครใช้ถนนสายเอเชียแล้วขับมาเรื่อยๆตรงช่วงอำเภอมหาราชก็จะต้องสะดุดตาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะท่านกันค่ะและในวันนี้จิวไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกท่านยังเป็นประธานโครงการการสร้างพุทธอุทยานมหาราชแห่งนี้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกสั้นๆว่านายกอุนะคะค่ะท่านนายกคะอยากจะถามหน่อยค่ะว่าประวัติความเป็นมาของพุทธอุทยานแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างอยากให้นายกอุช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือที่เนี่ยเราเริ่มสร้างเมื่อปลายปี2553ค่ะนะครับคือจริงๆแล้วที่เนี่ยผมเป็นคนมาซื้อที่ดินที่นี่ประมาณ200ไร่แล้วก็เริ่มที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโดยใช้ชื่อว่าโครงการพุทธอุทยานมหาราชซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นโครงการที่สร้างขึ้นตามหลักการของบวรคือบ้านวัดราชการหรือโรงเรียนนะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนจะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวัดด้วยเป็นตลาดชุมชนด้วยคือเอื้อทั้งฝ่ายเรียกว่าให้ครบหลักการตามของบวรที่จะให้เกิดการอะไรให้เกิดการประโยชน์ต่อชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาตินี่คือหลักการเราสร้างมาประมาณตั้ง8ปีแล้วส่วนที่1เลยก็เป็นวัดนะครับเรามีการสร้างวัดขึ้นมาใหม่ชื่อว่าวัดวชิระธรรมารามอีกส่วนนึงเนี่ยก็เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่ก็เป็นเรื่องของเขตของคาราวานซึ่งเป็นโซนของการท่องเที่ยวให้คนเนี่ยมาไหว้พระมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเขตของตลาดตลาดหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นตลาดชุมชนตลาดท้องถิ่นที่ให้ชาวบ้านที่อยู่รอบโครงการรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาหรือว่าอ่างทองหรือว่าสิงห์บุรีที่ใกล้ๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีที่ขายของได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างภายในพุทธอุทยานมหาราชแห่งนี้ค่ะผ่านตลาดไปเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะเข้ามานะฮะอย่างแรกที่เราเห็นก็คือต้องผ่านตลาด อย่างเนี้ยเราก็ให้เห็นว่าทำใหม่ๆสดๆทำหมูทุบปกติเราเจอแต่หมูทุบที่อาจจะใส่กล่องอยู่แล้วนะว่าเอ๊ะมันคนก็สงสัยว่ามันจะใหม่มันจะเก่ายังไงก็ไม่รู้แต่อย่างเงี้ยคือเขาทำใหม่อบใหม่แล้วก็ทำให้เห็นเลยใช่ไหมทำให้เห็นเลยสดๆเลยอย่างเขาม้วนก็ทำใหม่ทำสดเลยทำใหม่สดเลยป้าก็ทำยาสีฟันข่อยยาสีฟันข่อยยาสีฟันข่อยเป็นยังไงคะคือแบบมาดูนะยาสีฟันข่อยนี่เอาแปรงสีฟันแบบนี่แบบโบราณเลยค่ะนี่ป้าก็เอาอะไรต้นข่อยต้นข่อยเปลือกข่อยมาล้างหั่นแล้วตำมาคั่วแล้วมาตำอันนี้คือเกสรบัวอย่างเงี้ยอันนี้เกสรบัวไว้ทำอะไรคะก็ต้มดื่มนะคะกินชามันก็จะบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงอะไรพวกเนี้ยอันนี้ดีบัวคือดีบัวเนี่ยมันก็อยู่ในเม็ดบัวค่ะแกะออกมาเอาไส้ในมันผมมากพวกนี้เป็นยาชั้นดีนะครับแก้ไขมันคอเลสเตอรอลความดันที่เราเดินเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ซ้ำกันค่ะสามารถซื้อเป็นของฝากได้หลากหลายชนิดมากเยอะเลยนี่อันนี้จากสุพรรณบุรีอ๋ออันนี้มาจากสุพรรณเลยสุพรรณก็ทำใหม่ทำสดตรงนี้เลยค่ะเนี่ยคุณเชียงน้ำพริกปลากรอบมีปลาช่อนด้วยปลาย่างครับตากแห้ง
มีร้านอาหารด้วยมีร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวข้างในนี้ก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าค่ะก็ขายไม่เหมือนกันค่ะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ละเจ้าก็ขายที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางด้านในกันต่อนะคะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะเชิญท่านนายกค่ะมีปลาร้าด้วยคือไข่เค็มที่นี่เขามีเป็นหลายๆสีด้วยนะคะเป็นแบบสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะท่านนายกเราจะได้เห็นสินค้ามากมายหลายอย่างทั้งของกินของใช้ที่แบบดูดีแล้วก็เป็นของดีของที่นี่เลยแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายค่ะท่านนายกเพราะว่าเวลาของในช่วง Extreme Focus ของเราภายในวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรายังไม่ได้ไปกราบหลวงปู่ทวดกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปใช่ไหมคะท่านนายกยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจิวต้องขอติดค้างคุณผู้ชมมาไว้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างแน่นอนค่ะและในช่วงต่อไปโฟกัสจัดของดีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมผ้าโบราณของอยุธยาซึ่งเป็นของดีของพุทธอุทยานมหาราชแห่งนี้ซึ่งจิวบอกได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นที่ใดอย่างแน่นอนค่ะที่นี่เป็นที่เดียวและเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยแหละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะที่บดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเราอาณาประชาราษฎร์และสมณชีพรามสืบต่อไปตราบจนชั่วกระปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเฮ้ยพี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งหลายแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 น น้ององค์ขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จักอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตราบจนทั่วลูกสืบหลานThank you.
และในช่วงโฟกัสจากของดีวันนี้เราอยู่ที่พุทธอุทยานมหาราชและอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของผ้าโบราณหน่อยค่ะเรียกว่าอะไรนะคะท่านนายกผ้าลายยางผ้าลายยางใช่ไหมคะยางคำว่าตัวยางอย่างเงี้ยผ้าลายยางคือความเป็นมาของผ้าลายยางเนี่ยคือกำเนิดเลยจากอยุธยาเลยในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือ417ปีของเราเนี่ยนะครับคืออารยธรรมเรื่องของผ้าเนี่ยอยุธยาได้ชื่อเป็นศูนย์กลางการค้าผ้านานาชาตินะฮะรวมถึงผ้าในตัวของอาณาจักรอยุธยาเองด้วย คือผ้าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนที่ชำนาญเรื่องผ้านะฮะเรื่องของการทอการพิมพ์ผ้าทำลงลายหรือปักเนี่ยจริงๆแล้วมาจากอินเดียแต่ช่างที่อินเดียเนี่ยมีความชำนาญมากในราชสำนักของอยุธยาเราเองเนี่ยนะครับเราก็ส่งผ้าเนี่ยไปทำที่อินเดียค่ะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยนะครับเราส่งลวดลายคือลายที่เป็นลายไทยพอทำเสร็จจากอินเดียแล้วเนี่ยก็ส่งกลับมาอยุธยาถ้าเราเห็นในหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะครับเราเห็นว่าตอนที่พระเอกพี่หมื่นเนี่ยนะครับได้รับการเลื่อนยศหรืออวยยศเนี่ยก็จะเข้ารับพระราชทานสำรับผ้าจากสมเด็จพระนารายณ์ผ้าเราเนี่ยถือเป็นผ้าที่มีคุณค่าเป็นผ้าที่มีคุณค่าทั้งเรียกว่าราคาสูงแล้วก็หายากแล้วคนธรรมดาสามัญเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีอยู่ในครอบครองได้ผ้าเป็นเครื่องแสดงชั้นยศฐานะแล้วก็ศักดิ์ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอารยธรรมหรือวัฒนธรรมเรื่องผ้าเนี่ยจึงเป็นของที่คู่หรืออยู่คู่กับอยุธยามานานค่ะแต่ว่าพอกรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยปรากฏว่าอารยธรรมเรื่องผ้าหายไปวันนี้นะฮะทางเราเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ชำนาญการเรื่องลายไทยแล้วก็ค้นฟ้ามาจากที่สู่กิจกรรมฟ้าผนังที่ทำในต่างประเทศอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเพื่อร้อยเรียงนำผ้าไทยหลายอย่างที่สูญหายไปในอดีตเนี่ยกลับคืนขึ้นมาที่อยุธยาอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะท่านนายกปะค่ะปะไปดูที่เห็นเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือเครื่องผืนนุ่งยาวประมาณสัก3เมตร50ประมาณนั้นนะครับคือนุ่งตัวกระเบนได้ค่ะผ้าก็จะเป็นลวดลายนะฮะแล้วก็มีตัวเชิงมีอะไรต่างๆเหมือนงานกิจกรรมฝาผนังนะฮะมันเหมือนงานเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าค่ะลวดลายต่างๆก็จะมีความที่ว่าแตกต่างกันแล้วก็มีความวิจิตรละเอียดงดงามตอนที่ท่านนายกเริ่มทำขึ้นมาเนี่ยเริ่มกลับมาทำเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะคือในการทำเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่ต้องคนฟันเราใช้ผู้ชำนาญผมเองไม่ใช่ผู้ชำนาญการเรื่องลายไทยพวกนี้เราจะไปนึกเองไม่ได้เราต้องใช้อาจารย์ที่มีความชำนาญเรื่องของลายไทยนะแล้วก็มานั่งคุยหารือแล้วก็ถอดลายแล้วก็ศึกษาจากลายอุปสรรคของการทำพวกนี้นะฮะคือการทำอย่างไรจะให้เป็นแบบโบราณแต่โบราณคือของโบราณไม่ใช่ว่าสวยจิ๊บแบบคมปิ๊บเหมือนสมัยใหม่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาจะต้องลวดลายการให้สีโดยว่าเท็กเจอร์ของสีเนี่ยสำคัญมากเพราะสีเนี่ยถ้าเราให้ไม่ดีมันจะทำให้ผ้านั้นกลายเป็นผ้าที่เหมือนกับสีแจ๊สสีสดสีไปยุคใหม่โมเดิร์นไปเลยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือผ้าโบราณเนี่ยสีก็จะเป็นมีความไม่สม่ำเสมอคือมีเท็กเจอร์ของสีสูงต่ำเข้มอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเราดูว่าเส้นสีแดงเห็นไหมค่ะบางจุดอ่อนบางจุดเข้มบางจุดอะไรพวกนี้ค่ะใช่แต่ไม่ใช่ว่าเสมอเพลนไปอันเดียวกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้คือความยากวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอูมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประวัติความเป็นมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าโฟกัสจัดของดีเราจะพาคุณผู้ชมมาชมผ้าลายยางอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสาธิตวิธีการทำผ้าลายยางใช่ไหมคะจะกำเนิดขึ้นมาต้นทางของเขาค่ะโหยังไงก็ต้องขอรบกวนท่านนายกอีกนะคะยังไม่ได้ไปไหนท่านนายกจะอยู่กับเราต่อนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้นะคะรับรองว่ามีความวิจิตรงดงามมากๆเลยล่ะค่ะติดตามต่อสัปดาห์หน้านะคะอ
ังคะคุณผู้ชมสำหรับเนื้อหาภายในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสภายในวันนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เต็มอิ่มแล้วแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นและมาต่อกันได้ในวันเสาร์ภายในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะและในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนโฟกัสสัตว์ของดีจะมีอะไรรอเราอยู่คุณผู้ชมต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะและในตอนนี้จิวต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ